นี่คือดอกโคคัสเติบโตในไร่ที่เมืองเฮเรตยอดเกสรตัวเมียสีแดงเล็กๆ3ยอดในแต่ละดอกใช้ผลิตเป็นเครื่องเทศเกสรหญ้าฝรั่งถูกแยกออกจากดอกด้วยมือซึ่งปัจจุบันถูกปลูกใน33จาก34จังหวัดของอัฟกานิสถานอัฟกานิสถานจึงเป็นหนึ่งในผู้ผลิตและส่งออกหญ้าฝรั่งรายใหญ่ที่สุดของโลกหญ้าฝรั่งถูกขายเป็นกรัมหรือกิโลกรัมและเป็นเครื่องเทศที่แพงที่สุดในโลกแต่ทำไมถึงแพงล่ะหญ้าฝรั่งมีราคาแพงด้วยเหตุผลบางอย่างซึ่งมันเป็นหัวข้อที่ซับซ้อนอันดับแรกมีเพียงไม่กี่ประเทศที่ผลิตหญ้าฝรั่งอย่างอิหร่านสเปนอัฟกานิสถานและผู้ผลิตรายย่อยเช่นโมร็อกโกต่อมากระบวนการการเก็บเกี่ยวก็ต้องใช้แรงงานเป็นจำนวนมากเพราะสามารถเก็บเกี่ยวได้ด้วยมือเท่านั้นไม่มีเครื่องจักรที่สามารถทำได้เพราะคุณต้องเลือกแค่เกสรดอกไม้เท่านั้นมีตำนานมากมายว่าทำไมหญ้าฝรั่งถึงราคาแพงเรามาเริ่มด้วยการหักล้างความเชื่อเหล่านั้นหญ้าฝรั่งมีค่าดุจทองคำจริงหรือมูลค่าตลาดปัจจุบันของทองคำ1กรัมในวันนี้อยู่ที่ประมาณ60ดอลลาร์ในขณะที่ราคาหญ้าฝรั่งต่อกรัมอยู่ที่ประมาณ7ดอลลาร์คุณค่าของหญ้าฝรั่งนั้นรวมการใช้แรงงานคนที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวหญ้าฝรั่งไม่เหมือนทองคำเพราะเป็นสิ่งที่เน่าเสียง่ายบริโภคได้และเป็นสินค้าเกษตรอย่างไรก็ตามหญ้าฝรั่งมีความโดดเด่นในฐานะเครื่องบริโภคเนื่องจากมีการใช้อย่างแพร่หลายทั้งด้านของเครื่องเทศและอาหารเสริมหากคุณกำลังซื้อหญ้าฝรั่งเพราะคิดว่ามันเปรียบได้กับทองคำคุณก็พลาดประเด็นไปอย่างสิ้นเชิงแล้วอะไรคือปัจจัยกำหนดราคาของหญ้าฝรั่งอุปสงค์และอุปทานผลผลิตที่ได้จากการเก็บเกี่ยวที่ดีจะทำให้ราคามีเสถียรภาพแต่โดยทั่วไปแล้วผลผลิตของหญ้าฝรั่งนั้นต่ำมากเมื่อเทียบกับพืชอื่นดอกโคคัส1เอเคอร์ผลิตหญ้าฝรั่งแห้งได้2กิโลกรัมการใช้แรงงานคนการใช้แรงงานคนจะเพิ่มขึ้นเมื่อการตัดแต่งก้านเกสรหญ้าฝรั่งเพิ่มขึ้นการตัดก้านเกสรสีเหลืองออกนั้นต้องใช้แรงงานคนอย่างมากเนื่องจากการตัดแต่งหญ้าฝรั่งสามารถทำได้ด้วยมือเท่านั้นหลังการเก็บเกี่ยวหญ้าฝรั่งของเราถูกจัดเรียงเป็นกระจุกโดยมีการแยกด้วยสายตาที่ชัดเจนระหว่างเกสรหญ้าฝรั่งและก้านเกสรนี่เป็นการเร่งการตัดแต่งก้านเกสรหญ้าฝรั่งซากอนที่มีการตัดแต่งก้านเกสรสีเหลืองออกทั้งหมดเหลือเพียงเกสรสีแดงเท่านั้นเกรดของหญ้าฝรั่งซึ่งรวมก้านเกสรสีเหลืองนั้นมีประสิทธิภาพน้อยเนื่องจากก้านเกสรสีเหลืองนั้นไม่ได้มีประโยชน์ทางเคมีใดๆสิ่งนี้นำเราไปสู่ประเด็นถัดไปประสิทธิภาพและโครงสร้างทางเคมีหญ้าฝรั่งได้มาจากคุณสมบัติของสารเคมีโครซินพิโครโครซินและซัฟเฟอรนอลซึ่งมีหน้าที่ในด้านสีรสชาติและกลิ่นของหญ้าฝรั่งสารเคมีเหล่านี้มีอยู่ในเกสรสีแดงของหญ้าฝรั่งแต่ไม่ได้อยู่ในก้านเกสรสีเหลืองดังนั้นเมื่อคุณซื้อหญ้าฝรั่งโปรดจำไว้ว่าก้านเกสรสีเหลืองนั้นไม่จำเป็นเนื่องจากการใช้แรงงานน้อยลงจึงไม่มีประสิทธิภาพและทำให้ราคาควรลดลงการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการจะต้องดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสารเคมีเหล่านี้ในหญ้าฝรั่งแต่ละชุดและเพื่อให้แน่ใจว่าปราศจากสีเทียมการวิเคราะห์อย่างละเอียดจะรวมถึงการทดสอบเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งเจือปนอื่นเพิ่มเพื่อเพิ่มปริมาณและน้ำหนักของหญ้าฝรั่งเช่นความชื้นหรือปัจจัยด้านพฤกษศาสตร์อื่นๆน่าเสียดายที่สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องปกติดังนั้นจึงจำเป็นต้องหาแหล่งที่เชื่อถือได้และโปร่งใสเมื่อคุณซื้อหญ้าฝรั่งขอบคุณที่รับชมวิดีโอของเรากรุณากดปุ่มไลค์และแสดงความคิดเห็นของคุณอย่าลืมกดติดตามเราจะทำการเผยแพร่วิดีโอเพิ่มเติมในซีรีส์นี้เราหวังว่านี่จะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับคุณหากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหญ้าฝรั่งเยี่ยมชมเราได้ที่ www.mesias.com